ทคโนโลยีของการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยมันพัฒนาไปจนถึงระดับไหนแล้วอะโอ้ตอนนี้พัฒนาไปไกลมากเลยครับเวลาเราพูดเกี่ยวกับประชากรตอนนี้เกิดกันน้อยมากเนี่ยทุกคนจะมองไม่เห็นภาพถ้าทุกวันมีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตทุกวันทุกวันทุกวันแต่ไม่มีคนเกิดมองไปมองมามองซ้ายมองขวาอ้าวมีแต่เรากันเองเป็นผู้สูงอายุกันหมดเลยคำว่าสมบูรณ์ของการใช้ชีวิตเราอย่ามองเพียงแค่เงินหรือว่ามีความสุขในขณะนี้ผมคิดว่าการที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยทำให้ในระยะยาวเนี่ยนะครับเราอาจจะสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้มากกว่าครับ DNA Talk บุคคลต้นแบบเพราะทุกความสำเร็จย่อมมีที่มาและแรงบันดาลใจวันนี้เราจะพามาพูดคุยกับหนึ่งในสูตินารีแพทย์ผู้มากความสามารถและประสบการณ์พร้อมกับทีมขับเคลื่อนวงการแพทย์ด้วย Digital Health คู่วิกฤตประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรพฤกษานานนท์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตถามถึงจุดเริ่มต้นของการทำเด็กหลอดแก้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนั้นเริ่มต้นได้ยังไงคะกระบวนการของเด็กหลอดแก้วเนี่ยได้มีการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่มีลูกยากช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเมื่อปีประมาณ1978มีงานวิจัยที่ประเทศอังกฤษว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยกระบวนการนี้สามารถทำภายนอกร่างกายก็ได้แล้วก็เลยมีการนำเอาไข่และอสุจิเนี่ยผสมกันในห้องปฏิบัติการแล้วค่อยคืนให้คุณแม่ในช่วงต้นๆเนี่ยต้องยอมรับว่ามีข้อถกเถียงกันเยอะมากมีคนบอกว่าจะไปแย่งหน้าที่ของพระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าหน้าที่ศีลธรรมหรือเปล่าใช่แต่ในยุคปัจจุบันนี้ผมคิดว่าหลายท่านคงทราบแล้วเป็นวิธีการรักษามาตรฐานไปแล้วณตอนนั้นนะคะมีคนที่สนใจมาถามถึงเยอะไหมคะเยอะเลยครับผมในปีนั้นคือปีอะไรคะที่เข้ามาในประเทศไทยปีแรกช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็เข้ามาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในเราเริ่มงานวิจัยเนี่ยประมาณปี2529ประมาณนี้ฮะก็คือประมาณ36ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราประสบความสำเร็จนะครับเป็นที่แรกในประเทศไทยทำให้เกิดเด็กหลอดแก้วคนแรกคลอดเมื่อวันที่15สิงหาคม2530ผมต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าตอนนั้นทุกประเทศเนี่ยมีความกระตือรือร้นแล้วก็อยากทำงานวิจัยตรงนี้เพราะมองเห็นว่าเป็นประเด็นที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาคนไข้ได้ประเทศไทยเราเนี่ยสำเร็จเป็นที่แรกๆในด้านนี้ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะเทคโนโลยีของการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยมันพัฒนาไปจนถึงระดับไหนแล้วคะโอ้ตอนนี้พัฒนาไปไกลมากเลยครับเพราะว่าเราสามารถที่จะลิงก์ตัวอ่อนไปกระทั่งถึงขั้นที่เกือบจะฝังตัวอยู่แล้วก็คือประมาณ5วันขึ้นไปเนี่ยแล้วก็สามารถตรวจพันธุกรรมก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพมากขึ้นอัตราความสำเร็จก็เพิ่มขึ้นเกือบ5เท่าจากยุคแรกๆเนี่ยพบท้องกันประมาณสัก 10% อะไรเงี้ยทำเด็กหลอดแก้วนี่เป็นเรื่องความฝันแล้วก็รู้สึกว่ามันติดกล้าจังไกลตัวแต่ทีเนี้ยใครๆก็ทำเป็นเรื่องปกติแล้วก็ในบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นในกลุ่มประเทศยุโรปหรือในญี่ปุ่นเนี่ยไอ้เรื่องกระบวนการรักษาเนี่ยอยู่ในสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพของเขาด้วยแหละครับคราวนี้ในปัจจุบันนี้ค่ะคือต้องบอกว่ามีประชากรเกิดใหม่น้อยมากอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเราอยากให้ประชากรในประเทศไทย เพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ประเทศไทยเราเนี่ยอัตราการเกิดเนี่ยน้อยกว่าอัตราการตายแปลว่าเรากำลังอยู่ในสภาพติดลบตัวนี้ฟังดูแล้วเหมือนเอ๊ะมันห่างไกลตัวแต่ผมคิดว่าการที่ประชากรเกิดน้อยเนี่ยมันตามมาด้วยสิ่งสำคัญ2ประการที่1ก็คือของเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็วก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีคนแก่เยอะแล้วประเด็นที่2ก็คือจะมีปัญหาเรื่องแรงงานข้ามชาติแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจยังต้องเดินอยู่ตราบใดก็ตามเนี่ยเราไม่มีคนที่จะมาทำงานมันก็มีทางเดียวต้องอิมพอร์ตก็จะเกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกผมคิดว่าเราเจอกันทุกคนในยุคปัจจุบันผมคิดว่าทุกท่านคงเห็นนะฮะในทุกวันนี้ถ้าเดินออกไปเนี่ยมองหาเด็กเกิดใหม่น้อยแล้วนะครับตัวเลขที่น่าสนใจนะประเทศเราเนี่ยเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วเนี่ยอัตราเพิ่มประชากรเนี่ยอยู่ที่ 5.1 ปีเนี้ยอยู่ประมาณ 1.5 ตัวเลขเดียวกันแต่มันกับเฟดอย่างนี้เลยอะคะ 5.1 กับ 1.5 ใช่ตรงเนี้ยนะฮะธนาคารโลกแล้วก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยเตือนแล้วถ้าประเทศที่มีอัตราเพิ่มประชากรเนี่ยน้อยกว่า 2.1 น่าจะมีความไม่มีเสถียรภาพละก็คือเริ่มมีปัญหาว่าประชากรเนี่ยเกิดไม่ทันครับก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจตามมายุคปัจจุบันใช่ไหมครับเขาบอกว่า double income no kid บางคนก็ยิ่งร้ายไปอีกก็เป็น singleincome no kid พอเกิดโควิดขึ้นมาก็ no income แล้วยัง no kid อีกอาศัยพึ่งพาอย่างเดียวอันนี้คงจะลำบากเหมือนกัน no kid คือไม่มีลูกด้วยแล้วก็ไม่อยากจะคิดด้วยว่าจะมีเมื่อไหร่นะคะก็คือคไม่เป็นไรเพราะคือทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของปากท้องอะค่ะมันจะมาก่อนถูกครับบางคนก็เลยกลายเป็นว่า single income no kid คือไม่คิดเลยว่าเมื่อไหร่จะมีคิดไม่ต้องคิดแล้วใช่ไหม
การมีบุตรเนี่ยไม่อยากจะมองว่าเป็นคอสนะครับบางคนบอกเอ้ยเลี้ยงดูบุตรมีค่าใช้จ่ายจริงๆการมีบุตรเนี่ยคืออินเวสเมนต์นะครับเป็นการลงทุนการมีบุตรเป็นการลงทุนอย่างนึงแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะอาจารย์อ๋อแน่นอนครับ แต่ว่าพูดถึงเหมือนกับเรามีการศึกษาเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราจะอินเวสต์เนี่ยแล้วเราจะจบลงยังไงมันก็จะเป็นประเด็นที่น่าคิดและอินเวสต์เนี่ยบางทีไม่ใช่อินเวสต์เฉพาะตัวเราอินเวสต์ให้กับแฟมิลี่และอินเวสต์ให้กับประเทศด้วยนะครับเพราะว่าฮิวแมนแคปิตอลหรือว่าทุนมนุษย์เนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันครับในทางเศรษฐศาสตร์ในมุมมองของการที่เราเป็นอาจารย์ที่อยู่ในวงการของการทำเด็กหลอดแก้วแล้วเรารู้ว่าความดีใจความปิติในใจของพ่อแม่ที่มีเบบี้อยู่เนี่ยมันเป็นยังไงอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ที่บอกว่า no income no kid และไม่คิดว่าจะมีคิดด้วยอยากจะมองว่าไอ้คำว่าสมบูรณ์ของการใช้ชีวิตเราอย่ามองเพียงแค่เงินหรือว่ามีความสุขในขณะนี้ถ้าเรามองว่าในอนาคตเนี่ยเราควรจะต้องมีอะไรเพื่อเติมเต็มค่ะนะฮะคำว่าชีวิตเนี่ยลองไปคิดดูดีๆเนี่ยผมคิดว่าการที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยทำให้ในระยะยาวเนี่ยนะครับเราอาจจะสามารถที่จะ อยู่อย่างมีความสุขได้มากกว่าครับนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ถ้าเราทุกคนสถานภาพทางการเงินเราโอเคในระดับหนึ่งก็ลองคิดดูก็ได้ว่ามันเป็นการลงทุนอย่างนึงเพื่อชีวิตของเราด้วยแล้วก็เพื่อโลกใบนี้ของเราที่จะสามารถไปต่อกันได้อย่างยั่งยืนด้วยคราวนี้ค่ะพอพูดถึงตรงนี้ทำให้มองว่าปัจจุบันนี้สุขภาพของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงทำงานเนี่ยดูแล้วคุณภาพจะด้อยลงกว่าเมื่อก่อนไหมคะครับคือเนื่องจากว่าในกระบวนการทำงานเนี่ยมันมีความเครียดสูงนะครับแล้วก็อาจจะพูดง่ายๆไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนื่องจากไม่มีเวลาหรือว่ามีปัจจัยงานการอย่างอื่นรวมทั้งไม่ตระหนักด้วยว่าอันนี้คือประเด็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่เขาพบก็คือว่าตัวคุณผู้หญิงเองเนี่ยไม่ได้ตระหนักว่าในเวลาที่เราผ่านไปเนี่ยเท่ากับเราก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองไม่ว่าในแง่ของสุขภาพเช่นโรคประจำตัวความดันสูงอะไรนะฮะเบาหวานเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามองว่ากระบวนการทำงานก็เอาละส่วนหนึ่งแต่ว่าการออกกำลังกายการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยนะครับที่จะทำให้เรามีความพร้อมไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองนะกับครอบครัวด้วยคนอื่นที่พึ่งพาเราด้วยนะครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยการเติมเต็มชีวิตครอบครัวก็มีความสำคัญคุณผู้หญิงทุกท่านเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยหน้าที่การงานเนี่ยผมคิดว่าไม่แพ้ผู้ชายละสามารถอยู่ในตำแหน่งที่สูงสูงหรือว่าตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าทุกท่านเนี่ยมองแค่เรื่องของงานอย่างเดียวว่าเป็นคำจำกัดความของความสำเร็จในชีวิตเนี่ยบางทีอาจจะต้องมองใหม่ละว่าคำว่าสำเร็จเนี่ยมันต้องมองถึงชีวิตครอบครัวด้วยครับอาจารย์อยากเห็นตัวเลขของประชากรเกิดใหม่เพิ่มขึ้นจาก 1.5 ปีหน้าอยากจะเพิ่มให้เป็นเท่าไหร่ดีคะจริงๆเขาตั้งเป้าหมายไม่ค่อยเยอะนะ1สัก 1.8 เงี้ยเหรอคะ 1.6 ก็เก่งแล้วครับดูกลัวปีหน้าจะลดลงกว่าเดิมนะคะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีถ้าดูญี่ปุ่นไงฮะขนาดเขารณรงค์ก็ยังดรอปอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มรณรงค์เนี่ยเราก็จะไปเรื่อยๆอาจารย์ถ้าหนูไม่เคยพูดแบบนี้ออกทีวีมาก่อนมีลูกกันเยอะๆนะคะมีลูกเพื่อพร้อมดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มีลูกกันเยอะๆนะคะช่วยกันเพิ่มประชากรให้กับโลกใบนี้ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีหนึ่งโครงการที่น่าสนใจรออยู่ค่ะครับกลับมาพูดคุยกันต่อใน DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะเรายังมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนวงการแพทย์ด้วย Digital Health คุณแม็กอธิศีลทันณป้อมเพชรค่ะคุณแม็กสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาพูดคุยถึงอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ Digital Health คืออะไรและที่มาที่ไปเป็นยังไงคะโครงการ Digital Health เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่เรานำเอาดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยเข้ามาสอดประสานกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนไทยนะครับผมก็คือเหมือนเราจะเคยได้ยินว่ามีระบบเทเลเมดิซีนเทเลเฮลต่างๆเนี่ยเข้ามามากขึ้นทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยย่นย่อระยะเวลาช่วยดูแลเขาในเรื่องของการที่บางทีอาจจะไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็คืออยู่ที่บ้านเปิดโทรศัพท์มือถือเข้าโมบายแอปพลิเคชันต่างๆ
ก็สามารถที่จะพบปะพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆได้ล่าสุดนะคะได้ติดตามข่าวจากทางกรมการแพทย์นะคะเห็นว่าทางอธิบดีเองเนี่ยก็ได้มีการมองว่าอยากจะลดภาระของบุคลากรที่อยู่ที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปโรงพยาบาลรัฐเราจะเห็นภาพที่คนมาต่อแถวกันแบบยาวมากๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเยอะแต่ก็ยังมาโรงพยาบาล Digital Health เนี่ยหรือว่าแพลตฟอร์มเนี้ยค่ะมันจะสามารถช่วยลดแรงกดดันของบุคลากรหน้างานยังไงได้บ้างคะความจริงผมต้องยกเครดิตให้คุณไดด้วยนะผมตามเรื่องของเพจที่ว่าเราต้องรอดเนี่ยผมจำได้คุณไดเขียนไว้ว่าไม่ใช่เฉพาะเตียงเต็มนะพื้นก็เต็มด้วยใช่ค่ะอันนี้สะท้อนปัญหาได้ดีมากกระบวนการของ Digital Health เนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วนะฮะเราจะไปขับรถเราจะไปกินข้าวอะไรมันก็จะมีดิจิทัลอยู่ในระดับนึงสั่นนะคราวนี้เวลาเกิดโควิดขึ้นมาอันนี้เกิดมีจุดที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะไปโรงพยาบาลจะไปคลินิกมันไม่ง่ายนะค่ะแล้วบุคลากรทางการแพทย์เองเราก็มีจำกัดใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าแอดมิดวันละ10,000 คน 20,000 คนเนี่ยโดยความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะฟิสิคอลเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแอดมิดคนไข้ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีวิธีการอื่นที่ให้เข้าถึงแพทย์ได้เหมือนกันมีความปลอดภัยใกล้เคียงกันต้องนำมาใช้แล้วคือเรากำลังอยู่ในยุค disruption นะคะที่เทคโนโลยีหรือว่าอะไรที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเข้ามา disrupt หรือทำให้ทุกวงการในโลกนี้ไม่เหมือนเดิมวงการแพทย์ก็เช่นเดียวกันอย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาเรียกว่าทำให้สะเทือนวงการแพทย์ทั่วโลกเลยนะคะมุมมองที่เรามองว่าโอเคหลังจากที่มันเกิดสถานการณ์ขึ้นและทุกคนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นแรงกดดันที่ทำให้เราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เรารอดไปด้วยกันได้พอเรามีแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเราจะมีการพัฒนายังไงให้ตอนแรกเนี่ยเราอาจจะมาใช้กับโควิดแต่ตอนนี้เราจะพัฒนามายังไงเพื่อสามารถที่จะตอบรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ชื่อว่ากล่องรอดตายนะครับตัวกล่องรอดตายเองเนี่ยเราพัฒนาขึ้นโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นสั้นมากก็คือ 3-7 วันเนี่ยทุกอย่างสามารถขึ้นระบบพร้อมขึ้นมาได้แล้วและเราก็เลือกใช้ไลน์official หรือ line OA อย่างที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยคุ้นชินเรื่องกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นหน้าบ้านในการเชื่อมให้ทั้งคนไข้ home isolation ช่วงที่โควิดมีมาเนี่ยพบกับอาสาสมัครแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่จะให้เขาได้ติดตามอาการดูแลอาการคนไข้ในช่วงที่อาจจะต้องกักตัวรักษาตัวอยู่ที่บ้านซึ่งในแพลตฟอร์มนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าเราอ่ะเป็นผู้พัฒนาขึ้นรายแรกของประเทศไทยนะครับก็คือโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับทีมสตาร์ทอัพที่จุฬามีอยู่หลายทีมหนึ่งในนั้นก็คือทีมชื่อว่า The Sharpener แล้วก็เราก็จะมีเภสัชกรบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาช่วยกันพัฒนา customer journey ต่างๆทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจริงๆพอโควิดสลายหายไปเรียบร้อยในขณะนี้เนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านั้นยังคงอยู่บุคลากรเหล่านั้นเนี่ยยังคงอยู่เราก็เลยคิดกันว่าเราจะนำแพลตฟอร์มเนี้ยมาช่วยแก้ปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเรื่องของการรับบริจาคโลหิตที่ซัพพอร์ตสภากาชาดไทยผมอยากเสริมนิดนึงอันนี้มันคล้ายๆกับกระบวนการที่เราทำกันอยู่นะฮะเช่นเรื่องของเราต้องรอดหรือว่ากล่องรอดตายคือจริงๆคนที่มีใจจะให้เนี่ยมันอยู่แล้วในสังคมเราดึงคนกลุ่มนี้ออกมามีเส้นทางมีแนวทางให้เขาสามารถเข้าสู่กระบวนการนี้ได้การต้องการเลือดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกิจเฉพาะวันมันต้องการทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นครั้งคราวไปเป็นรณรงค์ครั้งคราวมันก็บูมขึ้นมาพอตอนอื่นก็ไม่มีหายไปพอไม่พูดถึงไม่มีกระแสก็หายไปงั้นหนูถามงี้แล้วกันค่ะว่าสถานการณ์ไหนบ้างที่ต้องใช้เลือดอันที่หนึ่งเลยเนี่ยการใช้เลือดเพื่อรักษาคนที่เป็นโรคเลือดหรือว่ามีการผ่าตัดอันนี้มันต้องใช้อยู่แล้วในระดับหนึ่งการที่สองช่วงที่อาจจะมีความเสี่ยงในแง่ของพฤติกรรมหรืออะไรต่างเช่นเทศกาลอะไรก็เป็นอีกช่วงหนึ่งก็อันนี้เรารู้แผนก็ดูในสถิติเรารู้อยู่แล้วโครงการล่าสุดเติมเลือดใหม่ช่วยคนไทยไม่ขาดเลือดอันนี้คือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้เลยไหมคะโครงการนี้ครับคือโครงการที่เราพัฒนาต่อยอดโดยนำแพลตฟอร์มของกล่องรอดตายเนี่ยมาใช้ช่วยสภากาชาดไทยในการรับบริจาคโลหิต
ซึ่งต้องบอกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราทำโครงการนี้ขึ้นมาเนื่องในโอกาสพิเศษก็คือในวันปิยมหาราชานุสรณ์2565ในปีนี้แต่ละปีเราจะมีกิจกรรม CSR ดีๆลักษณะแบบนี้ออกมาชวนคนไทยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันในปีนี้กิจกรรม CSR ดังว่าเนี่ยหลังจากมีโควิดกิจกรรมเปลี่ยนเป็น DSR คือ Digital Social Responsibility โดยเอาแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาจับเข้ามาช่วยก็คือให้คนไทยสามารถที่จะบริจาคเลือดได้จริงๆก็คือมีคอมมิทเมนต์ล่วงหน้าทุกครั้งเราจะบริจาคเลือด1ครั้งเราก็จะเว้นไป3เดือนบริจาคอีกครั้งหนึ่ง3เดือน3เดือน1ปีบริจาคได้4ครั้ง 3-4 ครั้งต่อ1ท่านรอบนี้เราก็ใช้ที่เราแพลตฟอร์มมาเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยสามารถสแกนเข้าไปแล้วก็ทำคิวนัดหมายล่วงหน้าได้เลยตั้งแต่วันนี้เราจะทราบเลยว่าอีก4ครั้งล่วงหน้าเราจะต้องบริจาควันไหนบ้างต้องเตรียมตัวเตรียมการอย่างไรบ้างยานอนน้อยทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพออะไรลักษณะแบบนี้เพื่อที่ให้พร้อมในการไปบริจาคเลือดคราวนี้ค่ะอยากจะทราบว่าในแต่ละปีเข้าใจนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุและการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเนี่ยอัตราต่อปีมันไม่เท่ากันแต่ภาวะการขาดเลือดอะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราสามารถคาดการณ์ได้ไหมคะหรือว่ามันแล้วแต่สถานการณ์เลยเนี่ยค่ะอยากจะทราบว่าภาวะการขาดเลือดอะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราสามารถคาดการณ์ได้ไหมคะหรือว่ามันแล้วแต่สถานการณ์เลยเราพบว่าในแต่ละวันนั้นเนี่ยคนไทยต้องการเลือดเนี่ยใช้เลือดเนี่ยวันละ 2,200 ถุงแต่ความเก่งของสภากาชาดไทยและอาสาสมัครต่างๆเนี่ยเราหาเลือดได้ประมาณวันละ 1,500 ถุงดังนั้นเนี่ยในแต่ละวันน่ะจะมีคนไทยที่รอเลือด อยู่ประมาณ700ถุงเลยได้ตัวเลขที่ประมาณ 250,000 ถุงต่อปีที่ยังพร่องที่ยังขาดกันอยู่คือเลนจ์อายุของคนจะบริจาคโลหิตเนี่ยจะอยู่ที่18ถึง70ปี18ถึง70เลยอะคะก็คือถ้า71ปุ๊บก็รีไทร์ไม่สามารถที่จะบริจาคได้แล้วใช่ไหมครับกลุ่มคนที่บริจาคเลือดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละราวๆกลุ่มเบบี้บูมเมอร์กลุ่ม Gen X Gen Y จะยังคงมีสถิติที่เยอะอยู่แต่ตัวเลขที่น้อยขณะนี้คือกลุ่ม Gen Zกลุ่มน้องๆวัยรุ่นขณะนี้ก็คือกลุ่ม18 19 20 21คิดง่ายๆก็คือว่าถ้ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ทยอยเกษียณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกลุ่มคนเจนใหม่เราเอาเข้าไปเติมไม่ทันของเดิมก็พร่องอยู่แล้วขาดอยู่แล้วก็จะยิ่งมีโอกาสที่เราจะขาดเลือดมากขึ้นในแต่ละวันอ้าวงั้นถามหมายว่าแล้วช่วงไหนที่ต้องใช้เลือดมากที่สุดถ้าอยู่ในใช้ในการแพทย์รักษาอาการตามปกติเรื่องการผ่าตัดก็น่าจะประมาณนี้ล่ะแต่ถ้าเกิดช่วงที่มีเทศกาลอย่างเช่นช่วงเมษาช่วงธันวาอย่างเงี้ยที่มีอุบัติเหตุเยอะๆเนี่ยก็น่าจะต้องใช้ตัวเลขเลือดที่มากขึ้นครับผมขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าเลือดอะค่ะมีความจำเป็นมากขนาดไหนคะโอ้แน่นอนครับเพราะเลือดเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องไปทดแทนสิ่งที่ขาดกระบวนการขาดเลือดมันมีหลายสาเหตุเช่นมีการสูญเสียนะฮะในทางเล็กๆน้อยๆอยู่นะบางคนมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารนี่ก็จะเสียตลอดเวลาอีกประเภทหนึ่งคือคนไข้บางท่านเนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดที่ถูกทำลายเร็วซึ่งเป็นโรคเลือดพวกนี้ก็ต้องใช้นะครับแล้วก็เสียเลือดจากกระบวนการผ่าตัดคราวนี้ถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่เพิ่มความเสี่ยงเช่นอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลมันก็ไปเพิ่มจำนวนผู้ที่ต้องการซึ่งในปกติมีในประชากรอยู่แล้วขึ้นมาโดยทันทีแต่ว่าเรากระบวนการ Digital Health เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อตอนต้นว่าแทนที่เราจะเป็นแก้ปัญหาแบบว่าเป็นการวางแผนเฉพาะกิจพยายามจะใช้ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารเนี่ยเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีความคิดมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าจริงๆคนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งเขาคุ้นเคยกับระบบ Digital Health อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นคนที่อยากทำประโยชน์เหมือนกันเขาสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าวันเวลาที่เขาว่างนะครับแวะเข้ามาไม่เสียเวลามากซึ่งการให้เลือดเนี่ยมันเท่ากับการให้ชีวิตถูกครับใครที่เป็นมากนะใช่ค่ะเสียชีวิตได้เลยบางคนก็คือรอเลือดจนไม่สามารถที่จะมีชีวิตต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้โอกาสในการมีชีวิตอีกครั้งนึงให้กับผู้คนมันเป็นความสุขที่ต้องบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้จริงๆนะคะคราวนี้หลายๆคนจะรู้สึกกลัวค่ะกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะคนแก่ในฐานะที่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหลังเป็นคนบิวแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาค่ะเราจะสื่อสารไปถึงผู้สูงอายุยังไงคะที่บอกว่าใช้ไม่เป็นกดยังไงเนี่ย เล่นไลน์บางทียังแอดไม่เป็นเลยดาวน์โหลดไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าเหมือนว่าเราจะมีปัญหาแต่ในความเป็นจริงไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าถ้าเราเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ถูกจริตต้องใจกับผู้สูงวัยอยู่แล้วอย่างขณะนี้เนี่ย
หลายๆท่านเนี่ยก็เล่นไลน์อยู่แล้วพูดคุยกับลูกหลานคนในครอบครัวใกล้ตัวอยู่แล้วอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเลือกใช้ไลน์ OA เข้ามาประยุกต์ใช้ในดิจิตอลเฮลท์อย่างง่ายแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรามีกลุ่มอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยเหมือนเป็นพี่เลี้ยงตรงจุดนี้เป็นจุดที่ว่าไม่ใช่มีแต่แพลตฟอร์มแต่ต้องทำให้แพลตฟอร์มเนี่ยไลฟ์ลี่มีไลฟ์สไตล์สามารถที่จะเป็นอะไรที่เขานึกถึงว่าถ้ามีปัญหามีตัวช่วยอยู่ตรงนี้แหละแค่เปิดมือถือก็เจอแล้วต้องทำให้รู้สึกว่าง่ายและขึ้นระบบให้ไวไม่มีความสลับซับซ้อนมากนักท้ายสุดนี้นะคะทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ชมไหมคะครับก็อยากจะฝากถึงงานปิยมหาราชานุสรณ์2565ครับปีนี้จุฬาชวนคนไทยโดยเฉพาะคนเจนใหม่มาบริจาคเลือดกันนะครับก็บริจาคได้ที่หน่วยรับเลือดหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับผมบริจาคแล้วเนี่ยก็จะได้บัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตก็ถ่ายรูปเข้ามานะครับแล้วก็แอดเข้ามาที่ไลน์เลือดใหม่ไลน์ OA เลือดใหม่แล้วก็ทำรายการลงทะเบียนต่างๆแล้วก็ในไลน์นั้นเนี่ยก็จะยิงคาเลนดาร์ไปที่โทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อที่จะนัดหมายล่วงหน้าอีก3ครั้งที่เหลือมาบริจาคเลือดกันเราต้องการเป้าหมาย 250,000 ถุงกับคนประมาณ 60,000 กว่าคนคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นได้ครับผมครับก็ประเด็นเรื่องมี2เรื่องนะครับที่1ก็คือเรื่องของประชากรในต่างๆที่เราคุยตอนต้นเนี่ยผมคิดว่าก็อยากจะฝากทุกท่านว่าคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันต้องคอมพลีทจริงๆไม่ใช่เฉพาะหน้าที่การงานอย่างเดียวนะครับส่วนในประเด็นเรื่องของ Digital Health ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นกระแสซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ละยังไงก็ตามเนี่ยเราก็คงต้องอยู่กับมันแล้วก็ต้องพัฒนามันให้เกิดประโยชน์กับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับหรือสถานการณ์ต่างๆหรือสิ่งซึ่งเราอาจจะนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นเรื่องของการเตรียมเรื่องระบบบริจาคโลหิตนะครับของสภากาชาดไทยนะครับก็อยากจะให้พวกเราคงจะต้องเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วพัฒนาไปด้วยกันครับค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆคนเนี่ยจะกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ในโลกยุคนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากแบบที่เราคาดไม่ถึงจริงๆค่ะนี่คือกลุ่มคนที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่ท้าทายแต่ก็สู้กับมันจนสามารถสร้างหน้าใหม่และมิติใหม่ให้กับวงการแพทย์ได้และนี่คือบุคคลต้นแบบของเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะปิยมหาราชานุสรณ์ในปีนี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระปิยมหาราชพระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปีนี้ผมอยากเชิญชวนชาวไทยทุกคนนะครับร่วมบริจาคโลหิตวิถีใหม่ในแคมเปญเติมเลือดใหม่ช่วยคนไทยไม่ขาดเลือดลงทะเบียนเตรียมบริจาคเลือดล่วงหน้าได้ทั้งปีผ่าน LINE Official เลือดใหม่สะดวกที่ไหนบริจาคได้ที่นั่นทั่วประเทศเลยนะครับเพราะการให้ดีต่อใจให้กันได้ขอบคุณครับสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ